สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพี่นาพาเพื่อนๆมาแอบดูนกนะคะนกที่มากินหม่อนหรือมันเบอรี่ของพี่นาเนาะพอพี่นาเดินมาเขาก็บินหนีไปแล้วดกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่นาจะให้เพื่อนๆดูนะว่าดกมากขนาดไหนต้นสูงด้วยนะคะให้นกเขากินก็ไม่เล็กเลยนะคะลูกใหญ่นะคะลูกก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ดกอะไรขนาดนี้ไม่รู้มาที่ลูกมากินสิเห็นยายเดินมาหายกันหมดเขาสุกก่อนนะคะเขากำลังแดงๆให้สุกแบบว่าดำๆนะโอ้โหจะสวยงามมากเลยดำๆแดงๆไม่เห็นไหมไม่เห็นไหมไม่เห็นไหมดกมากเลยอย่างสูงๆอีกพี่นาก็ไปส่องไม่เห็นจริงๆนะพี่นาขึ้นเลยนะเนี่ยถ้าพี่นาอยากจะเก็บนะพี่นาก็ขึ้นเพราะว่าเขาสูงมากๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นเขาชัดๆอีกครั้งนะเนี่ยดูดิสูงขนาดไหนแล้วคะเนี่ยโอ้ยสูงมันจะย้อนแสงเนาะต้นเขาก็ประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยต้นใหญ่แม่เนี่ยต้นใหญ่มากเลยกิ่งก้านสาขายิ่งสูงยิ่งดกค่ะกำลังมีลูกน้อยเต็มเลยนะเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งนี้นะคะเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูกิ่งนี้โอ้เยอะไหมเยอะต้นนี้น่าจะบอกก่อนนะพี่นาเก็บเป็นวันหนึ่งประมาณ2กิโลได้เลยนะคะเฉพาะต้นนี้นะคะแต่ก่อนนี้พี่นาก็จะโน้มกิ่งไงคะโน้มกิ่งเขามามัดกับกบใช่ไหมแต่ทีนี้พี่นาตัดกิ่งเขาออกกิ่งเขาก็เลยจะสั้นๆความจริงกิ่งเขาจะโน้มลงมามัดกับกบนะคะแล้วก็เก็บได้สบายๆนะแต่ทีนี้มันงามเกินไปพี่นาก็เลยตัดอุ้ยหอมดอกไม้อะหอมรสหอมเล็บมือนางหอมหอมนี่โอ้แสงแดดแยงลูกตานี่เห็นไหมอะโอ้เยอะๆค่ะเยอะเดี๋ยวพี่นาจะให้ส่องให้ดูนะ
เขาจะอยู่ไปปลายนะคะเขาจะอยู่ไปปลายนี่นี่พี่นาให้ดูกิ่งปลายนะคะหนูเต็มเลยนะคะดกมากเลยนะคะโอ้ย้อนแสงไม่เห็นจะบอกว่าดกมากมากดกมากอะเดี๋ยวให้ก็สุกเต็มที่ก่อนสุกเต็มที่เลยเดี๋ยวพี่นาจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสูงขนาดไหนเนี่ยอันนี้คือลำต้นของเขาเนี่ยลำต้นเขาเนี่ยสูงขนาดวิว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 ตอนที่เขาากิ่งเรียวๆนะพี่นาก็จับปลายจับปลายกิ่งเขามามัดกับกกหมดเลยนะคะอีนี้พอกิ่งเขาดำลงโอ้โหออกลูกกันแบบเยอะจริงๆอ่ะเยอะจริงๆตอนนี้บอกตรงว่าเยอะมากนี่กระดกนะไม่ใช่ไม่ดกดกที่สุดอ่ะแต่ที่นี่ว่ามันสูงนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ก็ลูกดำๆใช่ไหมลูกดำๆก็เด็ดกินได้เลยค่ะหวานลูกนี้ก็กินได้เลยต่ำๆก็มีต่ำก็มีสูงก็มีหวานหวานเดี๋ยวบอกได้เลยว่าต้นนี้นะต้นนี้เป็นต้นแม่เป็นต้นแม่หมายถึงว่าต้นแรกอะลูกแดงๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยลูกแดงๆอย่างเงี้ยก็ไม่เปรี้ยวนะเนี่ยหวานนะคะเนี่ยเนี่ยหวานนกเขาชอบบางทีนะมาทะเลาะกันอยู่บนต้นหม่อนเนี่ยทั้งนกทั้งกระรอกนะคะทะเลาะกันใหญ่เลยแย่งกันลูกเขาจะไปอยู่ที่ปลายกิ่งซะเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่นาจะกินลูกนี้ให้ดูนะไม่เปรี้ยวด้วยให้ดูชัดๆอีกหน่อยดูข้างบนว่าดกขนาดไหนนะคะดูนะเยอะเลยเปียงมาแล้ววิวววิวอันนี้กิ่งเขาบางเนาะเนี่ยถ้ากิ่งไม่บางก็จะเห็นว่าเยอะมากๆดกทั้งใบดกทั้งลูกเขาเนี่ยเนี่ยเห็นปะเยอะจริงเลยพอแล้วพาชมแค่นี้แหละพาชมแค่นี้นะคะลมโยกเย็นๆพาชมแค่นี้นะคะและพบกับพี่นาบ้านฝนฟ้าใหม่นะจ๊ะนี่นี่เห็นไหมคะว่าลูกใหญ่หรือเปล่านี่ใหญ่ด้วยบ๊ายบายและพบกับพี่นาใหม่นะคะสวัสดีนะคะ